คุณผู้ชมก็กลุ่มแรงงานเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวนะคะที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามอย่างเช่นการเปลี่ยนสัญญาจ้างเป็นจ้างเหมาบริการของลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดสพทหลายคนวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอาชีพของตัวเองค่ะบางคนทำงานมานานนับ10ปีเป็นได้เพียงลูกจ้างชั่วคราวมีสวัสดิการแล้วก็มีเรื่องของสิทธิมารองรับแต่เมื่อสวัสดิการต่างๆถูกตัดออกไปค่ะลูกจ้างหลายคนไม่มั่นใจอนาคตของตัวเองอีกต่อไปเช่นกันติดตามจากคุณประภาสเลิศวิไลค่ะใช้คำพูดที่มันสุภาพสิ้นเดือนตุลาคมนี้ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ที่ถูกปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างจากลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมาเป็นจ้างเหมาบริการอาจต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเองทำให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่เคยได้รับในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวหมดไปและคำสั่งให้ปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างก็แจ้งกระชั้นชิดสร้างความวิตกกังวลให้กับพวกเขาเนื่องจากมีการแจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาและให้มีผลภายในวันที่1ตุลาคมซึ่งในตอนนี้ลูกจ้างทุกคนยังไม่มีใครเห็นสัญญาจ้างใหม่แต่อย่างใดกระทรวงยังไม่ได้อนุมัติคำพูดเหล่านี้ลงไปที่เขตยังไม่ได้ไปชุมคณะกรรมการท่านพื้นฐานของคณะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนว่าระบบการเหมาจ่ายจ้างเหมาบริการนี่มันเป็นยังไงการหยุดนักขัดตะเลิกการหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะมีการจ่ายหรือไม่จ่ายตัวนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าทางนี้เขาแค่อ้างไปว่าเป็นการจ้างเหมาบริการการไม่ส่งเงินตามมาตรา33ของสำนักงบประมาณส่งผลให้ลูกจ้างเหล่านี้เสียสิทธิประโยชน์หลายอย่างอาทิสิทธิการลาจากเดิมลากิจได้15วันลาป่วยได้30วันต่อปีลาคลอดได้45วันโดยไม่ถูกตัดเงินเดือนแต่สัญญาจ้างเหมาบริการลาคลอดได้เพียง3วันหากเกินกว่านั้นหรือใช้สิทธิ์ลากิจและลาป่วยก็จะถูกหักเงินเดือนตามจำนวนวันขณะที่เบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยใน3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่เคยได้รับเดือนละ 2,500 บาทก็ถูกตัดออกไปด้วยนี่เป็นประเด็นที่ลูกจ้างเล่าว่าเป็นการซ้ำเติมและบั่นทอนขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างหญิงในโรงเรียนจากจังหวัดนราธิวาสคนนี้ทำงานมานานกว่า10ปีถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังความไม่มั่นคงในอาชีพถูกสั่นคลอนครับไม่ต้องไหวครับ3จังหวัดชายแดนใต้พวกเราคืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะถ้าสมมุติว่าทางสพท.ตัดพวกเราเป็นลูกจ้างเหมาบริการแต่เราต้องกลับไปทำงานที่โรงเรียนซึ่งมันเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วพวกหนูจะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีตั้งข้อสังเกตว่าการแจ้งเปลี่ยนสัญญากระชั้นชิดเกินไปและการจ้างเหมาบริการนี้ไม่เหมือนกับการจ้างทำของจึงให้ความเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรขยายเวลาเรื่องนี้ออกไปก่อนเพื่อหาทางออกร่วมกันและการจ้างเหมาบริการในลักษณะนี้ก็จะต้องได้รับสิทธิประกันสังคมตามเดิมเพราะเคยมีคำสั่งศาลปกครองวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานแล้วเพราะว่ามันมีศาลปกครองเคยตัดสินนะว่าจ้างเหมามันไม่ใช่จ้างเหมาหรอกเพราะมันไม่ได้ทำของแบบเหมือนจ้างทนายความอย่างเราจ้างทนายความจ้างเหมาเป็นเรื่องหวังผลสำเร็จของงานแต่ว่าสัญญาจ้างเหมาในส่วนราชการมันไม่ได้หวังผลสำเร็จของงานโดยตรงเคยมีศาลปกครองนะผมถ้าผมจะไม่ผิดสองศาลแล้วนะที่ตัดสินว่ามันไม่ใช่จ้างทำของทีนี้ตั้งข้อท้วงติงไว้นิดนึงได้ถามคุณครูทั้งหลายเขาบอกออกคำสั่งวันที่27และมีผลวันที่30ผมว่าอันนี้มันสั้นเกินไปมันปรับตัวไม่ทันทางแก้ปัญหามันน่าจะขยับไปก่อนสัก 2-3 เดือนแล้วมาศึกษากันใหม่สพท.เริ่มทำโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่ปี2552โดยใช้งบดำเนินงานปัจจุบันมีลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดไม่ต่ำกว่า 60,000 คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการครูอัตราจ้างและพันโรงได้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาตั้งแต่ 9,000 บาทถึง 15,000 บาทประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงาน